สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ andamantv.com รายการนี้สำหรับคนภูเก็ตสัปดาห์นี้เรายังคงติดตามเรื่องปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวกันต่อนะครับคราวนี้จะไปดูกันที่ชายหาดกำมะลาอำเภอกระทู้ที่นี่มีความพยายามของภาครัฐที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้คนในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานพิเศษประจำสัปดาห์กลุ่มคนจำนวนมากที่เดินเรียงแถวหน้ากระดานนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ออกมาเดินท่องเที่ยวตามชายหาดหากแต่เป็นคนไทยจากหลากหลายอาชีพที่มาร่วมเก็บขยะทำความสะอาดในกิจกรรมภูเก็ตสะอาดการท่องเที่ยวยั่งยืนที่จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชนร่วมรักษาชายหาดและสิ่งแวดล้อมซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ที่ชายหาดกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.โดยนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมก่อนเริ่มเก็บขยะทำความสะอาดชายหาดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมนับร้อยคนทั้งนี้ชายหาดกำมะลาเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตและในระดับโลกถึงแม้จะมีชายหาดที่ยาวเพียง2กิโลเมตรและมีหาดทรายที่ไม่ละเอียดมากเหมือนชายหาดอื่นๆแต่เสน่ห์ของที่นี่ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวได้จำนวนมากในแต่ละปีไม่รวมถึงการเข้ามาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษที่ผ่านมาถึงแม้จะมีหน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ร่วมกับผู้ประกอบการช่วยดูแลความสะอาดชายหาดอยู่บ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะยังมีนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและประชาชนบางรายที่ยังมักง่ายทิ้งขยะลงบนชายหาดทำลายความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้ที่มีบทบาทสำคัญให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่จะช่วยไม่ให้ปัญหาขยะทำลายความสวยงามของชายหาดได้คือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ที่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือในการทำหน้าที่เจ้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดรักษาความสะอาดพร้อมทั้งสอดส่องดูแลไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมจุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเนี่ยรู้จักที่จะรักษาหาดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเลยนะครับของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตขายชายหาดครับขายหาดสีขาวขายน้ำทะเลสีครามขายแสงอาทิตย์ตะวันอบอุ่นถ้าเกิดชายหาดเรามีแต่ขยะนะครับการท่องเที่ยวเราจะไปได้อย่างไรนะครับวันนี้โครงการนี้ที่ทำเนี่ยก็เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนในชุมชนได้ตระหนักและที่สำคัญเราอยากจะเห็นกิจกรรมเนี่ยหลังจากที่เราทำกันเนี้ยเราก็อยากจะเห็นคนในชุมชนเนี่ยได้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆช่วยกันเก็บช่วยกันรักษาความสะอาดเราเก็บขยะให้นักท่องเที่ยวเขาได้เห็นว่าบ้านเมืองเรานะครับต้องการความสะอาดทำให้นักท่องเที่ยวเขาเนี่ยเกรงใจที่จะไม่ทำอะไรในสิ่งที่สกปรกเวลานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเหล่านี้เขาอยู่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยเขารักความสะอาดใช่ไหมครับกฎหมายเขาแรงแต่พอมาอยู่ประเทศไทยเขาก็ต้องเคารพกติกาของเราเช่นเดียวกันนะครับขณะที่นายการุณศรีเด่นนายกอบต.กำมะลากล่าวถึงภาพรวมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาว่าทางอบต.กำมะลาได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมหลังมีการจัดระเบียบชายหาดโดยมีการเดินตรวจชายหาดทุกวันเพื่อเก็บขยะและจะนำข้อมูลปัญหาเข้าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ตอนนี้เรามีภาคของไอเป็นมูลนิธิของบริกิน1เดย์เนี่ยเราจัดให้เขามาอยู่ 2-3 คนแล้วก็ดูแลหาดเช้าๆทุกเช้าแล้วก็ดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาทิเช่นอันไหนที่ยังสะเปะสะปะยังไม่เป็นรูปเป็นรอยที่ยังดูแลมันขัดสายตานี่เขาก็นำเสนอคณะบริหารแล้วก็คณะบริหารก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยเข้าไปแก้ไขแล้วก็ให้ทั้งหน่วยงานของเรามาจัดการพื้นที่ให้เป็นเรียบร้อยส่วนเรื่องปัญหาน้ำเสียที่ถูกปล่อยจากบ้านเรือนและสถานประกอบการลงในลำคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลจนมีชาวบ้านร้องเรียนมาแล้วก่อนหน้าขณะนี้ทางอบต.ได้ดำเนินการไปแล้วในหลายส่วน
รวมถึงการของบประมาณเพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียน้ำเสียก็มีบ้างว่าจะไม่มีก็ไม่ได้มีบ้างแต่ว่าเราต้องกวดศพให้สาวนาสาสุขลงกวดศพลงพื้นที่ทุกระยะทุกอาทิตย์เพื่อจะให้ที่กรมราชมีบำบัดน้ำเสียที่จะนำมาแก้ไขในเรื่องน้ำเสียตอนนี้ทำเรื่องแบบไปประมาณอยู่ที่300ล้านตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังแก้แบบต่อไปคิดว่าน่าจะเป็นเดือนสิงหาเนี้ยทั้งไอ้กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็จะได้อนุมัติเงินเข้ามาในพื้นที่กมลาสำหรับแผนในระดับจังหวัดนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีแผนที่จะลดปริมาณขยะโดยทำโครงการร่วมกับห้างสรรพสินค้าในการลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนรวมถึงการเร่งของงบประมาณซ่อมแซมเตาเผาขยะเตาเก่าขนาด250ตันที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาสามารถใช้งานได้ตามปกติเพื่อให้รองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ระหว่างการของงบประมาณในการลดปริมาณขยะตอนนี้เรากำลังทำโครงการกับห้างสรรพสินค้านะครับที่เป็นโมเดิร์นเทรดนะครับต่างๆเนี่ยลดการให้ถุงขยะนะครับถ้าจะเป็นก็เป็นถุงกระดาษได้ไหมหรือถ้าใครไม่รับถุงเอาผงผ้ามาใส่ของเองเนี่ยนะครับเราก็จะมีแรงจูงใจในการให้สแตมป์ให้รางวัลให้โปรโมชั่นต่างๆนะครับกิจกรรมที่3กิจกรรมที่3ก็คือการซ่อมเตาเผาขยะซึ่งของเรากำลังเสียอยู่เนี่ยนะครับซึ่งมีขนาดกำลังเผาประมาณ250ตันต่อวันให้สามารถเผาขยะได้เพื่อที่จะเผาขยะในส่วนที่เรายังมีขยะเก่าเก็บหรือค้างอยู่ได้และในยุทธศาสตร์ที่4กลยุทธ์ที่4คือการรื้อร่อนขยะก็คือวันนี้ภูเก็ตมีขยะที่อยู่ในจังหวัดประมาณล้านตันที่จริงมัน 980,000 นะก็คิดว่าล้านตันแล้วกันเราพยายามที่จะนะครับของบประมาณจากกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยทำโครงการนำร่องไปครับว่าขอโครงการมารื้อร่อนขยะสัก 300,000 ตันนะครับในปีนี้ได้ทำเรื่องขอไปแล้วนะครับนอกจากนี้ในอนาคตข้างหน้าทางจังหวัดจะมีการจัดประกวดชายหาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในปีหน้าเนี่ยผมจะประกวดนะครับหาดในจังหวัดภูเก็ตประกวดหาดที่ดีที่สุด3หาดและประกวดหาดยอดแย่อยู่3หาดนะฮะดูซิว่าเราจะมาช่วยกันปรับปรุงกันยังไงที่จะทำให้คนในภูเก็ตได้สร้างจิตสำนึกก็จะมอบรางวัลในพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับคนทุกคนก็จะได้มีกระตุ้นหรือมีจิตสำนึกเห็นขยะที่ไหนก็จะได้ช่วยเก็บช่วยงามกันนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานพยายามเข้ามาแก้ปัญหารวมถึงหามาตรการต่างๆไว้เป็นอย่างดีแต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ก็คงไร้ประโยชน์รัฐเองคงต้องสูญเสียงบประมาณอีกปีละหลายล้านบาทในการจัดการปัญหาและผลจากสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมก็ไปทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงดังนั้นคนในพื้นที่จะเมินเฉยไม่สนใจปัญหานี้ไม่ได้เลยสิ่งที่จะเลือกได้ในขณะนี้คือเลือกที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะแก้ไขเท่านั้นทีมข่าวอันดามันทีวี .com รายงานเพิ่มเติมกันอีกนิดนะครับว่าสำหรับตำบลกำมลาเดิมทีนั้นเรียกว่ากราบาลาซึ่งแปลว่าอ่าวลึกนั่นเองแต่ภายหลังได้เพี้ยนจากกราบาลามาเป็นกรามาลาและกรามาราก่อนจะกลายเป็นกำมราและได้ใช้กันมาจนกระทั่งปี2486กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนให้เป็นกมลาซึ่งเป็นภาษาไทยผสมอินเดียแปลว่าดอกบัวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ในช่วงทันข่าวอันดามันแชร์สนั่นเฟซบุ๊กหนุ่มสาธารณรัฐเช็กเล่นดนตรีเปิดหมวกในซอยบางลาหาดป่าตองอ้างหาเงินผ่าตัดลูกประสบอุบัติเหตุสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตรวจสอบพบเป็นการเข้าใจผิดแค่เล่นดนตรีหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันส่วนลูกที่ประสบอุบัติเหตุนั้นคู่กรณีดูแลค่ารักษาทั้งหมดล่าสุดทั้งหมดเดินทางกลับประเทศแล้วอบต.กมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตจัดแข่งขันตกปลาชายหาดหรือตกปลาทรายย้อนวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปีมีผู้เข้าร่วมแข่งขันตกปลากว่า40คนหมดเวลาการแข่งขันได้ผู้ชนะคือนางมุกดายาดีชาวตำบลกำมลาสามารถตกปลาสายได้เกือบ1กิโลกรัมโจรแสบอาศัยช่วงรุ่งสางหมุนกล้องวงจรปิดก่อนใช้รถลากตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์หน้าร้านยามานิกฟาร์มาซีหลุดไปไกลกว่า3เมตร
่อนใช้เครื่องเชื่อมพยายามตัดเปิดเอาเงินภายในแต่ไม่สำเร็จหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามรถกระบะมิตซูบิชิสตราด้าสีบอลป้ายทะเบียนบช4778ภูเก็ตที่คนร้ายใช้ก่อเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานเกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวนกว่า500คนทั่วจังหวัดเนื่องในวันครูแห่งชาติหมดเวลาของรายการ andamantv.com ประจำสัปดาห์แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเราเองเป็นเพียงสื่อเล็กๆที่พยายามนำเสนอปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตไม่ได้มุ่งหวังจะให้เกิดความเสียหายในทางลบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดแต่อย่างใดแต่เรามุ่งหวังที่จะนำเสนอให้เกิดการแก้ปัญหาเท่านั้นหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ